สวัสดีอีกครั้งหนึ่งกับทีมงานของเราเนะซึ่งวันนี้เราจะไปอัปเดตของทีมชาติลาวในฮุนีเกิน17ปีนะซึ่งล่าสุดไออาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่นก็มีการจับสลากกลุ่มแบ่งสายเอากันเป็นทีไปให้ม้อยกันแล้วนะซึ่งวันนี้เราจะไปเบิ่งสถานการณ์การฝึกซ้อมของทีมชาติลาวกันแน่ไปเบิ่งผลการจับสลากในรอบสุดท้ายกันแน่ว่าทีมชาติลาวเราอยู่กับสายใดก็คือล่าสุดทางสะพานบานเตะ RC หรือว่า AFC เพิ่นก็มีการจัดวิธีจับสลากแบ่งสายประกบคู่แข่งขันบานเตะซิงแซม RC ประจำปี2023ในหุ่นยุบเกิน17ปีซึ่งก็เป็นรอบสุดท้ายกันแล้วเนาะเนื่องจากว่ารอบทําอิดรอบคัดเลือกแมนจัดในปีที่ผ่านมาปี2022ทีมชาติลาวในหุ่นยุบเกิน17ปีก็สามารถสร้างผลงานอย่างโดดเด่นสร้างประวัติศาสตร์คว้าซิดมาดินรอบสุดท้ายได้สําเร็จนะซึ่งว่าเพิ่นก็มีการจับสลากในวันที่30มีนาคม2023ที่ผ่านมานะโดยรอบสุดท้ายนี่ประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่15มิถุนายน52กรกฎาคม2023นั่นเองส่วนพี่จับสลากก็เพิ่นก็จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่30มีนาคมนะซึ่งคนจับสลากก็มีดังนี้ทีมชาติลาวก็อยู่ร่วมกับกลุ่ม A ร่วมกับไทยเจ้าภาพเยเมนมาเลเซียแต่ว่าเบื้องตามสถานการณ์ก็มีโอกาสลุ้นเข้ารอบแน่นอนเนื่องจากว่าในรอบทำอิฐทีมชาติลาวก็เคยพบกับทีมชาติอิหร่านเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนมาแล้วเนาะในผลงานก็โดดเด่นแต่ยังเคยพบกับทีมโดดเด่นอีกหลายทีมเชื่อว่าสู้ได้ในกลุ่ม A นี่เนาะจะสู้กับไทยเยเมนมาเลเซียได้แน่นอนได้ม่วนแน่นอนเนาะก็ท้าที่ตามกันเบิ่งกันแล้วกันส่วนว่ากลุ่ม B ก็มีซาอุดิอาระเบียอิหร่านอัฟกานิสถานและก็กาตาร์กลุ่ม C ก็ประกอบมีทาจิกิสถานออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียและก็ซาปจีนส่วนกลุ่ม D ก็ประกอบมีญี่ปุ่นอินเดียเวียดนามและก็อุซเบกิสถานซึ่งนี่ก็เป็นผลการจับสลากบานเตะซิงแซมอาซีในหุ่นอายุเกิน17ปีประจำปี2023เนี่ยซึ่งก็มีการแบ่งออกเป็น4สายมี12ทีมนั่นเองแน่นอนว่ารายการนี้เป็นรายการที่ว่าสำคัญนะเพิ่นจะคัดเอาเพียง1ใน4ทีมจาก16ทีมเนาะไปแข่งขันในบาลโลกในปี2023ซึ่งจะแข่งขันในเดือนพฤศจิกจนถึงเดือนธันวาในปีนี้เนาะในสำหรับบาลโลก U17 เนาะซึ่งว่าเจ้าภาพเพิ่นกำลังคัดสรรกันอยู่เนื่องจากว่าล่าสุดเนาะเพิ่นก็มีการประกาศออกมาแล้วว่าทางด้านประเทศเปรูเนาะที่ว่าเจ้าภาพกันนี่เพิ่นบ่พร้อมในการจัดการแข่งขันทาง FIFA เพิ่นก็มีการประกาศคัดเลือกเจ้าภาพอีกครั้งนึงก็บ่แน่เนาะถ้าว่าทีมอาซีอาจจะเป็นเจ้าภาพก็เป็นได้แล้วก็ถ้าติดตามกันเบิ่งก็ได้สำหรับผลงานของทีมชาติลาวในหุ่นอายุเกิน17ปีในรอบคัดเลือกเพิ่นก็จัดอยู่กลุ่มไออยู่ที่ประเทศเกียร์กิสถานเป็นเจ้าภาพในลงสนาม3นัดก็คือนัดทำอิดเสียให้กับอิหร่าน0-3สัปดาห์นี้หลายคนก็อาจจะเห็นกันแล้วทีมชาติลาวในเครื่องเมทำอิดมันดิ้นได้ดีเนาะสามารถยันเสมอไป0-0และก็มีโอกาสเกือบได้ประตูก่อนที่มาเครื่องเวลาที่2จะเสียไป3หน่วยเสียให้กับอิหร่านไป0-3ส่วนนัดที่2สามารถสร้างผลงานโดดเด่นถล่มฮ่องกงไป5-0ในการนัดท้ายก็สามารถเบียดเอาชนะเจ้าภาพเกียร์กิสถานไป2-1เฮ็ดให้มี6คะแนนคว้าที่2ของกลุ่มและก็เป็นอันดับ2ที่ดีที่สุดกอดคอทางด้านอิหร่านผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้สำเร็จนะสำหรับประวัติของทีมชาติลาวในหุ่นยุบเกิน17ปีที่ผ่านมาก็เคยผ่านเข้ารอบสุดท้ายในบานเตะซิงแซมอาซีได้2ครั้งก็คือในปี2004 2012ส่วนว่าในปี2023ก็เป็นประสบการณ์ครั้งที่3ในรอบสุดท้ายเกมจะเริ่มขึ้นในวัยนี้นะสำหรับทีมชาติลาว U17 ก็นำโดยทานกัญญาศรีสมังหัวหน้าครูฝึกนะเพิ่นก็มีการเรียกตัวนักกีฬาจำนวน36คนมาฝึกซ้อมนะจากสุดเก่าในรอบคัดเลือกนะจากบรรดาแข้งสโมสรต่างๆภายในและก็ต่างประเทศเช่นมาสวรรค์นครเขตสัญญาบุรีอุดมไซเซกองสารวันสโมสรบาเตอสลาเวียงจันทร์จันทบุรีจำปาสักนำท่าและก็ยังมีสร้างน้อย FC เมืองฮาดและก็สโมสรนนทบุรีจากไทยนะสโมสรตัวนี้ซึ่งผลก็มีการเก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่วันที่6มีนาคม2023ก่อนที่จะมีตัดให้เหลือโกต้าเหลือ13คนไปแข่งขันอยู่ที่ไปแข่งขันรายการดังกล่าวเนี่ยซึ่งก็มีข่าวดีเนาะคนจะเกียมจะเดินทางไปเก็บตัวอยู่ที่ประเทศกาตาร์คาดว่าจะไปในท้ายเดือนเมษายนหลังจากที่ว่าจบปีใหม่เพิ่นจะไปเก็บตัวอยู่ประเทศกาตาร์ประมาณ3อาทิตย์ซึ่งเป็นความพร้อมอันยิ่งใหญ่เพื่อรุ่นสร้างประวัติศาสตร์ของรอบ8ทีมรอบ4ทีมถ้าว่าสามารถติด1ใน4สามารถไปดิ้นในบาลโลก2023ที่ว่าจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกจนถึงเดือนธันวาปี2023นี้
ส่วนเจ้าภาพบานโลกมันยังบ่ทันได้เลือกเทื่อเนาะคาดว่าในไวๆนี้จะฮู้ผลกันแล้วก็ขอเจ้าช่วยทีมชาติลาว U17 กันแล้วกันสร้างผลงานให้เต็มที่สร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกัน